สำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกไปแล้วคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคสสประมาณ56คนครับจะโหวตให้ใครเป็นนายกเนี่ยแน่นอนเสียงอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าใครจะไปทางไหนครับคราวนี้ถ้าเช็คชื่อเนี่ยเช็คชื่อฝ่ายที่เห็นด้วยกับคุณถาวรเสนียมก็คือจะไปหนุนพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ถามว่าเป็นการเช็คชื่อได้หรือไม่มันก็ไม่แน่เพราะคุณถาวรเสนียมเขานัดคนไปคุยผมว่ามันไม่ใช่การเช็คชื่อนะเพราะการนัดคุณไปคุยเนี่ยไม่ได้ไปคุยเรื่องหนุนพลังประชารัฐหรือไม่หนุนนะแต่คุณถาวรเนี่ยเขาไม่แน่นะอันนั้นนะคุณถาวรพูดแต่ว่าในการนัดเนี่ยคุณถาวรเขาไปบอกคนอื่นว่านัดกันมาคุยเรื่องสถานการณ์พรรคหลังเลือกตั้งว่ามันจะยังไงกันต่อ28คนที่มาไม่ใช่ว่าไปตอบรับไม่ใช่คุณถาวรแล้วก็ไม่ใช่28คนที่ไปเป็นสสด้วยเป็นคนสอบตกจำนวนมากแต่ว่าในส่วนนี้ก็คงมีที่เอาด้วยคุณถาวรนะแต่ว่าคุณสอบตกไงมันไม่ใช่ทั้งหมด28คนที่สอบตกไงจำนวนมากสอบตกคุณชินวรบุญเกียรติคุณรังสีมารอดรัศมีวิทยาแก้วพระใดคุณเจือราชสีคุณจิตพัฒน์กิจดากรคุณเอกนัทพร้อมพันธ์อันนี้คือบางส่วนที่ไปคุณเอกนัทก็ตกพูดตรงๆเมื่อวานนี้คุณถาวรเขาจัดเนี่ยเขาจัดที่ไหนเนี่ยอ๋อ Royal Princess ริมซำอร่อยครับไม่แต่จริงๆๆทุกคนรู้จัก28คนเนี่ยแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไปทีหลังครับนับได้แค่16นับผู้สื่อข่าวไปด้วยฮะ16คนประกอบด้วยว่าที่สสที่ชนะเลือกตั้งนะฮะคุณถาวรเสนเนียมคุณชุมพลจุลสัยคุณชินวรบุญเกียรติคุณรังสิมารอดรัศมี คุณจิตพัฒนะฮะแล้วก็คุณชัยชนะอีกคนนึงก็คือคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลอันนี้คือ16คนที่ผู้สื่อข่าวนับได้เพราะฉะนั้นผมเอาตามตัวเลข16แล้วกันตั้งสมมติฐานไปต่อคุณหมอวรงไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นสอบฝ่ายที่สอบตกคุณอัธวิทย์ไรไปฮะคือพูดง่ายว่าพลพรรคกปปสเก่าไม่แต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนี่บางคนเขาก็ยังหมดฮะบางคนก็เขาก็ตามคุณอภิสิทธิ์เหมือนกันน่ะแต่เขาไปเพื่อไปเช็คดูว่าคุณถาวรจะเอายังไงใช่ไหมใช่ใช่นั้นสรุปคร่าวๆก็คือว่าในปชปมีเสียงหลายเสียงตอนนี้เห็นต่างกันนะครับอย่างเช่นคุณเชามีขวดซึ่งเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้พึ่งตะเพิดหมอวรงค์ให้กับบ้านเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าประชาชนไม่เอาเผด็จการนะเพื่อนประชาธิปัตย์เนี่ยต้องเคารพเสียงประชาชนตรงนี้ครับคุณนัทบรรทัดฐานนะฮะก็เหมือนกันนะครับลูกคนบัญญัตินะคุณนัทนี่เป็นอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าก็คือเป็นฝ่ายค้านก็ได้ไม่ร่วมการสืบทอดอำนาจคือตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าฝั่งหมอวรงค์เนี่ยนะครับรวมทั้งกลุ่มซึ่งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับหรือว่ากลุ่มซึ่งอยากเป็นรัฐมนตรีในประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็บางคนก็มองว่าถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีต้องไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามจะอธิบายแบบนี้ว่าถ้าเราไปอยู่กับฝั่งเพื่อไทยแปลว่าเราเป็นลูกน้องทักษิณถ้าเราไม่หนุนพลเอกประยุทธ์แปลว่าเราเป็นลูกน้องทักษิณหรือแม้กระทั่งบางคนพูดกันว่าโอเคไม่หนุนประยุทธ์ก็ได้ไม่หนุนเพื่อไทยก็ได้แต่ไปเป็นฝ่ายค้านฝั่งหมอวรงค์หรือบางคนในฝั่งหมอวรงค์ก็บอกว่าต่อให้เป็นฝ่ายค้านอยู่ฝั่งเดียวกับเพื่อไทยต่อให้เป็นฝ่ายค้านก็แปลว่าเราเป็นลูกน้องทักษิณมันฝั่งหมอวรงค์และคุณถาวรพยายามจะปั่นประเด็นแบบนี้ว่าประชาธิปัตย์ต้องตัดสินใจโดยไม่ให้พรรคเป็นลูกน้องทักษิณและถ้าจะไม่เป็นลูกน้องทักษิณต้องไปเป็นลูกน้องประยุทธ์ดีกว่าใช่ไหมอันนั้นคือวาทกรรมของฝั่งนี้ซึ่งจริงๆผมว่าไม่ใช่ประเด็นของฝั่งนี้คือมีคนจำนวนหนึ่งอยากเป็นรัฐมนตรีจนตัวสั่น นะครับมีคนบางคนอยากเป็นรัฐมนตรีจนตัวสั่นแล้วบางคนเนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเล่นการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นอยากเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มองว่าระหว่างการไปมีแนวทางไม่เอานายกคนนอกกับการไปอยู่กับคุณประยุทธ์และพลังประชารัฐแล้วได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยขอเป็นรัฐมนตรีโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าสมมติแบบเขาไม่ได้คิดเรื่องความเติบโตของพรรคอีกแล้วทุกพรรคมีคนแบบนี้คราวนี้10กว่าพรรคมีคนแบบนี้10กว่าคนเนี่ยมันก็ต่อรองรัฐมนตรีได้อาจจะ2คนครับ2คนซึ่งก็จะเป็นลูกน้องพลเอกประยุทธ์แทนเป็นลูกน้องคุณทักษิณก็อาจจะดีหรือเปล่าล่ะผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าคน3ล้านกว่าที่เลือกพรรคนี่เลือกเพราะว่าพรรคประกาศต่อต้านนายกคนนอกนะครับถ้าคุณไปสนับสนุนนายกคนนอกแปลว่าคุณโกหกประชาชนที่เลือกพรรคคุณคืออันนี้มันหลุดนอกกรอบพรรคละอันนี้มันไม่ได้คิดถึงพรรคละมันคิดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีละอ้าวเฮ้ยแต่ว่าผมแต่ว่านั้นแต่ว่าเขากระบวนการนี้เขาจะต้องทันได้คือต้องยึดพรรคก่อนครับยึดพรรคก่อนผมไม่จำเป็นฮะในการโหวตเรื่องนายกเสียงแตกได้แต่เขาไม่เอามาคนเดียวไงเขาต้องเอามาเยอะก็อาจจะมาสัก10คนถูกไหมเพื่อจะได้ต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีคือตอนนี้เอามาแค่10คนก็พอในการทำให้เสียงแตกได้แล้วให้ไปเลยแต่ว่ามันเป็นให้ไปเลยถ้าจะมองโลกผ่านมุมมองของคุณถาวรนิดนึงหรือค่ายนั้นเนี่ยเขาประเมินแล้วหรือเปล่าว่าในระยะยาวเนี่ยคุณทักษิณอยู่ยาวกว่าพลเอกประยุทธ์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์วันนึงเดี๋ยวก็ไปจากตำแหน่งเนี่ย
แต่ว่าคุณทักษิณพลังทางการเมืองแต่ผมย้ำกับพลเอกประยุทธ์นะครับว่าฝั่งซึ่งอยากจะไปอยู่กับท่านเนี่ยเวลาคนอื่นตั้งคำถามว่าไปอยู่ได้ยังไงพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ไม่นานเนี่ยฝั่งนั้นก็บอกแบบนี้นะครับว่าถ้าไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์แล้ววันไหนพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าท่าหรือพลังประชารัฐไม่เข้าท่าหรือมีกลุ่มโกงกินเข้ามาเนี่ยฝั่งประชาธิปัตย์ที่จะไปเขาบอกว่าเขาพร้อมจะถอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้งูเห่าจากประชาธิปัตย์ไปอยู่กับคุณ อยากไปอยู่กับคุณเพราะอยากได้คณะรัฐมนตรีแล้วถ้าวันไหนคุณพังเนี่ยเขาถอนตัวจากคุณ